ทำไมเซ็นทรัลชอบสร้างห้างออฟฟิศแล้วก็โรงแรมให้อยู่ด้วยกันโดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีทั้งห้างโรงแรมออฟฟิศหรือว่าคอนโดอยู่ด้วยกันนะครับเราจะเรียกโครงการประเภทนี้ว่ามิกซ์ยูสครับโครงการมิกซ์ยูสเนี่ยมันจะถูกพัฒนาบนที่ดินที่มีราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนั่นทำให้การพัฒนาโครงการแบบซิงเกิลยูสเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่าที่ดินสักเท่าไหร่ครับโดยข้อดีหลักๆของโครงการประเภทมิกซ์ยูสนะครับก็คือการที่ทำให้คนที่มาอยู่อาศัยในพื้นที่มีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยมาเปิดให้บริการใกล้ๆนั่นเองส่วนในมุมของผู้ประกอบการนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่มีคนเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทำให้เขาเนี่ยมีฐานลูกค้าที่เยอะตามไปด้วยครับซึ่งการเกื้อกูลกันแบบนี้นะครับก็จะส่งผลให้โครงการอสังหาริมทรัพย์นั้นๆเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับนี่นะครับผมจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเซ็นทรัลรวมถึงบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าต่างๆเลือกที่จะพัฒนาโครงการประเภทมิกซ์ยูสเหมือนในปัจจุบันนี้นั่นเองครับ